งสัยรถจะเสียตัวเองพี่เขาลงไปดูอยู่ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวถามพี่เขาก่อนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขึ้นทางด่วนไหมจ๊ะน้องขึ้นก็ได้ค่ะรถจะติดไหมอะพี่เวลานี้ขึ้นไม่ขึ้นก็ติดหมดแหละจ๊ะงั้นแล้วแต่พี่เลยแล้วกันได้จ๊ะไปทางลัดไหมครับนี่เดี๋ยวเลี้ยวขวาข้างหน้าเนี่ยมันวนหน่อยแต่มันจะไปทะลุออกเลี้ยวทางด่วนได้เลยรถไม่ติดงั้นแล้วแต่พี่ละกันค่ะให้ถึงไวๆละกันพี่คะทางลัดแน่อะคะทำไมอะเนี่ยในข้างหน้าเนี่ยทางด่วนแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอีก 2-3 ทีก็ถึงแล้วสิ่งไม่แปลกครับเดี๋ยวผมขอลงไปดูหน่อยนะครับพี่พัทไงยายเล็กถึงไหนแล้วเนี่ยถึงแล้วใช่ไหมตอนนี้หนูอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าพี่เห็นพี่คนขับเขาบอกว่าจะเป็นทางลัดไปทางด่วนนะพี่เดี๋ยวก็คงถึงแล้วแหละโอเคตอนนี้รถมีปัญหาใช่ฮัลโหลเล็กฮัลโหลเล็กเล็กฮัลโหลยายเล็กตอบพี่สิยายเล็กแยมนี่พัดนะพัดพัชราภาน่ะอ๋อจำได้สิแยมดูข่าวในทีวีตลอดนะมีอะไรเปล่าคืออย่างนี้แยมคือน้องฉันน่ะน้องฉันอยู่ดีก็ไม่รับโทรศัพท์โทรมาแล้วฉันก็ติดต่อไม่ได้อ้าวแล้วพัดจะทำไงต่อไปอ่ะแยมช่วยฉันทีนะแยมเธอต้องช่วยฉันด้วยนะได้ไม่มีเรื่องก็ไม่โทรมันนะยายคนเนี้ยเดี๋ยวครับคุยไม่รู้เรื่องครับเขาจะช็อกเอาก็คุณน่ะคิดไม่ดีไม่ร้ายกับแฟนผมกูรู้ได้ไงขับรถหนีผมไปอ่ะผมลงมาเข็นรถให้คุณน่ะคุณหลอกให้ผมลงมาเข็นรถแล้วคุณก็ขับรถหนีไปเลยใจเย็นครับไม่ดียังไงถ้ารถมันไม่เสียนะรถไปหน่อยเดียวถ้ารถไม่ดับผมก็ตามไม่ทันครับในเรื่องกูคิดผิดเลยโอ้คุณนี่ตั้งใจชัดๆเลยเห็นเลยรู้เลยผมไม่รู้เรื่องอะไรทีละคนสิครับคุณอะละวันอ่ะครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับคือแฟนผมเนี่ยครับโอ้โหดูหน้าตาสวยอย่างนี้ผมก็ครับคือแฟนผมอยากเป็นนักแสดงครับผมก็เลยจะพาไปคัดเลือกตัวเป็นนางเอกอะไรประมาณนี้ครับมีรุ่นพี่ครับโทรมาครับบอกว่าอ๋อมีแฟนสวยอยากให้แฟนเป็นนักแสดงไหมผมก็โทรมานัดผม2 วันที่แล้วน่าจะมันพุทธพฤหัสประมาณนี้แหละครับครับผมก็นี่
เตรียมตัวกันออกมาแต่เช้าเลยเมื่อเช้านี้ครับแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไอ้ที่เล่ามานี่มันเกี่ยวไหมครับเนี่ยอ๋อยังไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมและเล่าทำไมครับอ๋อที่มันเกี่ยวสิครับก็นี่ครับนี่ครับจะถึงที่เกี่ยวแล้วครับอ่ะครับอ่ะคือพอจะเป็นนักแสดงใช่ไหมครับก็เลยต้องเรียกแท็กซี่ครับอ่ะครับผมคุณครับสงสัยรถผมเครื่องจะดับนะยังไงคุณสองคนช่วยลงไปเข็นรถให้ผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะรอสตาร์ทเครื่องอยู่หมดเนี่ยได้ครับได้นะตัวเอกช่วยเขาหน่อยเนาะครับครับขอบคุณครับโอ้ยอะไรเนี่ยร้อนก็ร้อนยังต้องมาแบบนี้อีกอ่ะผมอยากเสียมาเล่าดูดิโอ้ยต้องไปแคสงานอีกนะเฮ้ยกระเป๋าของมาเฮ้ยจอดพี่ตัวใจอ๋อมากล่าวหากันลอยอย่างนี้ได้ยังไงเราทงหลักฐานก็ไม่มีจะเอาแล้วเอากับแหมขับรถหนีขนาดนั้นใช่บอกคุณหนีแล้วผมแค่อยากไปหน่อยเดียวรอคุณขึ้นมาเชื่อคุณต้องกล่าวหาคุณเองไงแกมาขัดขวางเส้นทางการเป็นดาราของฉันโอ้เอาไปคุณใจเย็นๆก่อนครับเอาไปเอาคุณครับคุณเอาไปใจเย็นก่อนครับนี่โรงพักนะครับหยุดที่โรงพักนะคุณหยุดนี่โรงพักนะทะเลาะกันได้ยังไงคุณนักข่าวมีอะไรสวัสดีค่ะผู้กองคราวนี้มีเรื่องอะไรมาเปิดโปงผมอีกหรือเปล่าเนี่ยพัทยามยามช่วยพัทด้วยนะผู้กองคะนี่พัชราภาเป็นนางเอกละครค่ะขอโทษนะครับผมไม่ดูละครมีอะไรรับใช้ครับคือน้องของพัทนะคะคือน้องพัชชื่อพัชเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างอยู่ค่ะสักพักหนึ่งน้องก็ต้องแยกออกไปค่ะน้องก็ขึ้นแท็กซี่แล้วสักพักหนึ่งน้องก็โทรมาค่ะแล้วสายก็ตัดไปไงยายเล็กถึงไหนแล้วเนี่ยถึงแล้วใช่ไหมฮัลโหลเล็กฮัลโหลเล็กได้ยินไหมเนี่ยได้ยินพี่ไหมฮัลโหลเล็กยายเล็กฮัลโหลแยมต้องช่วยฉันด้วยนะใจเย็นๆก่อนนะพัดผู้กองช่วยหน่อยนะคะพัดเขาเป็นห่วงน้องมากเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณช่วยออกไปประสานงานเรื่องลงบันทึกประจำวันข้างนอกให้ทีก็ได้นะเกิดเหตุขึ้นกี่โมงครับก็เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเองค่ะผู้กอง